างวาระ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBBTV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชะศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาตอบปัญหาให้สาธุชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือจะฝากคำถามทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งมีการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอนมัสการครูบาอาจารย์เมธุงปู่สังวานเกมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรินทร์สิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระพระเถระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายที่ได้รับฟังรายการมาสว่างใจญาติโยมมีปัญหามีข้อข้องใจมีอะไรจะถามก็ถามมาทำให้เรารายการของเรามีมิติมากขึ้นแต่ก็ปฏิบัติได้ผลยังไงได้ความรู้สึกเป็นอย่างไรก็โทรมาคุยมาพูดมาเล่ากันฟังบ้างดีโยมเขาจะได้อนุโมทนากันเขาจะพอได้บุญโยมทุกคนก็อนุโมทนาเขาก็ใจเขาก็เป็นบุญทำให้เกิดกำลังใจเนี่ยสำคัญเหมือนกันเนาะธรรมะนี่สามารถจะโอปนิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวก็จะเป็นปัจจัตตังเวทิตาโพรู้ได้เฉพาะตนก็สามารถจะเอามาพูดมาคุยมาแนะนำมาชักชวนกันได้ให้เกิดศรัทธามาปฏิบัติของมีจริงโยมธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่ใจของทุกคนนี่แหละธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติยังไงล่ะทุกคนก็มีธรรมชาติเหมือนกันหมดแหละมีโลภใช่ไหมนั่นแหละธรรมชาติมีทุกคนเลยมีโกรธ
มีหลงมีชอบมีชังเนี่ยมีเหมือนกันหมดเลยกิเลสทิพย่อยนิดๆหน่อยๆ นะโอ้โหมากมายปฏิบัติก็เพื่อไปดูงั้นแหละโยมรู้กายก็รู้จิตไม่ต้องรู้อะไรเป็นเรื่องคนอื่นรู้เรื่องคนอื่นเรื่องข้างนอกรู้ธรรมะเรื่องตัวรู้เรื่องตัวเราดูตัวเราดูใจเราธรรมะคำสอนของพระศาสดาท่านก็สอนเรื่องทุกข์ใช่ไหมพุทธองค์ทรงสอนเรื่องทุกข์แล้วก็สอนวิธีดับทุกข์แต่ท่านให้พิจารณาทุกข์แล้วก็เอาธรรมะมาดับทุกข์ธรรมะก็คือละนั่นเองชอบก็ละชังก็ละชอบก็ละชังก็ละเนี่ยธรรมะจะเกิดละเฉยเราก็ทำอย่างนี้แหละทำอยู่อย่างนี้แหละทำอยู่อย่างนี้แหละโอ้เดี๋ยวมันจะทำอยู่เหมือนเดิมแต่ความรู้นี่ไม่เหมือนเดิมโยมเดี๋ยวเราจะรู้ความสงบว่าไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเดิมรู้อะไรได้มากมายเลยให้รู้ละรู้ละถ้ารู้ไม่ละแล้วก็เอาชนะไม่ได้คนรู้ละนี่เอาชนะได้พระอริยะก็รู้ละรู้ละรู้ละนี่แหละโยมพระก็ถามก็รู้ละรู้ละนั่นแหละมีธรรมะตรงนั้นแหละพระวิมุตติพระสมมุติก็ยังทะเลาะกันเหมือนกันนะนั่นเรียกว่าพระไม่มีธรรมะพระแต่กายแต่ว่าใจไม่เป็นพระเนี่ยส่วนญาติโยมล่ะรู้ละรู้ละมีธรรมะโกรธก็ไม่พูดอะไรใครด่ามาก็ไม่ด่าต่อไปนั่นแหละโยมมีธรรมะใจเป็นพระนั่นแหละพระก็ขึ้นที่ใจพระโสดาบันก็ท่านก็ทำอย่างนั้นแหละโยมทำเป็นพระทำใจเป็นพระทำใจเป็นพระเนี่ยสำคัญนะโยมทำได้ทุกคนเลยเอาชนะเนี่ยเอาชนะใจเรานี่แหละอย่าเอาชนะคนอื่นแต่จิตมันอยากเอาชนะต้องละต้องละต้องละนั่นแหละนั่นแหละชนะใจแล้วการปฏิบัติธรรมก็นั่นแหละไม่ต้องไปเรียนอะไรมากหรอกชอบก็ละชังก็ละนั่นแหละธรรมะอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงละนี่แหละสำคัญเลยต้องไม่ละเนี่ยเรียกว่าทิฏฐิมานะไงต้องละสักกายทิฏฐิเนี่ยตัวสำคัญเลยตัวตนเนี่ยโอ้ยน่ากลัวเหลือเกินตัวตนเนี่ยมันไม่ยอมปลดตนเป็นคนยอมนั่นแหละยอมเป็นพระจะเอาชนะเป็นมารเป็นพานเห็นไหมดูตรงนี้แหละโยมดูตรงนี้แหละดูตรงการปฏิบัติใครจะมีธรรมะมันมีธรรมะกันเนี่ยจะเป็นพระหรือเป็นพานก็อยู่ตรงนี้แหละแต่พระไม่ละก็เป็นพระผ่านก็มีนะผ่านพระโลพระเลน่าอายเนาะน่าอายเนี่ยอายแม้แต่ทางความคิดนั่นแหละใช่เลยจะเป็นพระพระต้องเอาอย่างนั้นต้องเอาอย่างนั้นแต่พลาดก็อายถ้าพลาดเผลอไปอายนั่นแหละต่อไปมันจะดีขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นสมาธิไงโยมสมาธิเนี่ยทำให้สติพัฒนาสติเอาสติมาทำสมาธิพอมีสมาธิสติก็จะดีขึ้นเลยสติก็จะดีขึ้นโอ้มันเรื่องกันโยมตินสมาธิปัญญานี่แหละมรรคมีองค์8ก็ได้แก่สินสมาธิปัญญาสมาธิธิสมาสังกัปโปเนี่ยได้แก่ปัญญาแล้วสัมมาวาจาเนี่ยก็เป็นศีลแหละเป็นศีลนี่แหละมักมีองค์8แค่ศีล5นี่แหละโยกไม่ใช่ศีล8นะอริยมรรคเนี่ยอยู่แค่ศีล5เองนะแค่ศีล5เอง โยมทำเนี่ยโยมทำแค่ศีล5นี่แหละศีลนี่ช่วยได้เยอะเลยโยม
สิ่งนี้ทำให้อายไงเทวดาเกิดขึ้นในใจแล้วเทพบุตรเทพธิดาเกิดจากสิ่งนี้เองนะปิริความละอายโอตตัปปะความเกรงกลัวตบะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาเทพบุตรเทพธิดาตัวมนุษย์เป็นมนุษย์แต่ใจเป็นนางฟ้าเห็นไหมตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดูสัตว์มันไม่เมตตากันแล้วภาวนาเถอะโยมภาวนาให้สงบให้ได้เถอะโอ้มันจะเปลี่ยนแปลงเราจิตใจเราจะเปลี่ยนไปไม่น่าเชื่อนะเมตตาสงสารทำสิ่งนี้เป็นสิ่งเมตตาให้ได้โยมนั่นแหละทำสิ่งนี้เป็นสิ่งเมตตาให้ได้ไม่ตกนรกแล้วปิดนรกแล้วสิ่งเมตตาเนี่ยสิ่งของพระยาเจ้ามันยังไม่เป็นก็ต้องให้เป็นไปก่อนทำสมาธิด้วยพิจารณาสิ่งเรื่องสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราเลยโยมรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันเลยดองที่ไปทำอะไรมันก็เจ็บเหมือนกับเราทำเจ็บมันก็ทุกข์เหมือนเราเลยโยมหิวก็หิวเหมือนเรานะมันก็เหมือนกันเลยโยมมันฉลาดเหมือนกันนะสัตว์ไม่ใช่มันไม่รู้นะโยมมันก็รู้มันก็เคยเป็นคนนี่แหละก็เคยเป็นคนมันก็รู้ใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูมันก็รู้คนไหนคนดีพวกนกพวกสัตว์มันอยู่ใกล้ๆเราใหม่ๆเนี่ยมันก็กลัวแล้วนะครับถ้าเขามาอยู่ใกล้สัตว์บางตัวนี่คนก็จับเล่นได้ให้มันกินให้มันอะไรเมตตานี่แหละมันก็รู้มันก็ฉลาดมันก็รู้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมันก็รู้แต่เล็กเกินไปพวกมดนี่มันก็ไม่รู้หรอกเล็กเกินแต่พวกสัตว์ตัวใหญ่ๆพวกนกพวกอะไรนี่มันรู้นะมันสังเกตมันดูเรานะเพราะฉะนั้นโยมพิจารณาดูพิจารณาดูแล้วก็ภาวนาภาวนาแล้วก็พิจารณานี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมะโยมไม่ได้อยู่ไม่ต้องไปดูในตำราดูตำราบางทีบางคนดูเรียนมากมายเก่งละกิเลสไม่ได้ตัวตนมากเหลือเกินฉันเก่งฉันรู้จะสอนคนอื่นแต่คนอื่นสอนเนี่ยไม่ฟังหรอกเออธรรมะคือยอมนะเออปฏิบัติธรรมยอมถ้าเราไม่ยอมเรายังไม่มีธรรมะเออยอมกับพระธรรมะอยู่ตรงนี้แหละยอมเขาไม่ยอมเราก็ยอมเขาผิดเขาไม่ยอมไม่เป็นไรเราก็ยอมเหยียบเอาชนะเอาชนะนั่นแหละเป็นมารเป็นผานเดี๋ยวก็ทะเลาะกันตัวตนไงละนี่แหละคือปลดตัวปลดตนจะพ้นทุกข์ทำไมละนี่แหละโยมนรกอะไรนั่นแหละจะไปนรกไปอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละจิตมันต่ำจิตมันต่ำมันทำให้เกิดทุกข์อยู่ที่ไหนก็ทุกข์ทำให้คนเป็นทุกข์คนไม่ยอมนี่น่ากลัวนะดูแล้วน่ากลัวเหลือเกินคนยอมนี่โอ้น่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นธรรมที่สำคัญเลยนี่แหละปรมัตถธรรมเลยโยมทำเถอะจะพ้นสมมุติก็ตรงนี้แหละจะวิมุตติหลุดพ้นก็ตรงนี้แหละตัวตนนี่แหละต้องละให้ได้ต้องปล่อยวางให้ได้พิจารณาให้เห็นตัวตนมันมีตรงไหนทำไมเรามันยังไม่ฉลาดเลยทำไมไม่ฉลาดล่ะมันไม่มีสมาธิไงโยมศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมมีศีลแล้วทำสมาธิง่ายสมาธิจะเกิดง่ายถ้าไม่มีที่นี้เกิดยากพอมีสมาธิก็เจริญปัญญาปัญญาก็เกิดได้จากสมาธินี่แหละโยมเกิดจะได้จากสมาธิทำฌานให้เกิดเดี๋ยวญาณก็เกิดแล้วเกิดความรู้แหละนั่นแหละญาณแล้วมาสอนเราทำให้เราเกิดปัญญามันตรอนจริงๆนะมาทัก
ให้หลักชะงักมาดูตัวเองปฏิบัติธรรมขั้นดูตัวเองโยมปฏิบัติธรรมเป็นการดูตัวเองคนอื่นมาทักเรามาว่าเราไม่เคยยอมรับแต่ถ้าโอ้โหปฏิบัติธรรมนี่ทำฌานเกิดพอมีญาณเกิดแล้วโอ้โหมันสอนอย่างดีเลยโยมไม่กลัวรักกลัวกลัวมากเลยทำเถอะลองทำเถอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆสัมผัสมาแล้วว่าโอ้การปฏิบัติธรรมนี่มันทำให้เรากลัวนะทำให้เรากลัวกลัวความผิดความผิดที่ทำมาแล้วนี่มันไม่มีใครมาตามว่าเราหรอกมันเกิดขึ้นมาในใจเราเนี่ยปุ๊บเราจำได้หมดนี่มันมาทักเราปุ๊บโอ้โหร้อนร้อนจริงๆร้อนจริงๆนี่แหละทำให้เรากลัวบาปทำไม่ยอมเอาใหญ่ทุกใหญ่ญาณที่เกิดนั่นแหละนี่เรียกว่าญาณความรู้ตัวเนี้ยมันเกิดจากสมาธิพอทำสมาธิไปนะเข้าทำก็เถอะโยมทำเข้าบ่อยๆมีเวลาทำให้มากๆทำให้ต่อเนื่องบ่อยๆเดี๋ยวมันเกิดพอเกิดขึ้นมันจะมาสอนเราทำให้กลัวบาปโอ้แหละเรากลัวจนสาบเมื่อไรนั่นแหละเขายอมเลิกดับแหละดับไปทีนี้โอ้กลัวเลยเข็ดเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะโยมเนี่ยธรรมะจริงว่ามันต้องเกิดเราต้องทำให้เกิดได้สมาธิไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเรานี่แหละใจเราไม่สงบนั้นจริงไม่มีพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจนี่แหละทำให้สงบเถอะไม่ไปเห็นกายพระพุทธเจ้าแต่เห็นจิตพระอรหันต์เจ้าก็อยู่ที่ใจนี่แหละพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนี่แหละพระพุทธเจ้าพอนิพพานแล้วก็เหมือนพระอรหันต์นะพระอรหันต์ก็เฉยอย่างเดียวว่างอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็ว่างอย่างเดียวแต่ตอนที่ยังไม่นิพพานเนี่ยท่านรู้โลกวิถูไปรู้แจ้งโลกรู้นี่รู้เรื่องโลกแต่เข้านิพพานแล้วว่าเรื่องโลกมันไม่ใช้แล้วไม่รู้จะไปใช้กับใครแล้วมันเลิกใช้แล้วตอนยังไม่ได้ผ่านนี่ก็ใช้หมดโลกวิทูรู้แจ้งโลกเห็นไหมเห็นไหมกว่าโลกแบนโลกกลมความจริงโลกกลมคนก็นึกว่าเอ๊ะโลกแบนน้ำมันยังขังอยู่ได้ยังไงมันใหญ่มันกว้างไงโยมมันกว้างมันใหญ่คนก็ว่าโลกแบนโลกกลมเพราะว่าก็ดูสิโยมปลายนี้มันจะพระอาทิตย์จากใต้ห่างกันตะวันตกผิดกัน10กว่านาทีนะโยมอาตมาฟังก็เกิดโอ้นี่ไงโลกลมโลกลมอยู่โลกลมทางขึ้นก็ไม่เท่ากันไม่เท่ากันเพราะโลกมันกลมไงตะวันถึงตกไงมีตะวันตกตะวันออกเนี่ยโยมโลกกลมจริงๆของแผ่นดินนี่หนาเท่าไหร่84,000โยชน์โอ้โหไม่ใช่น้อยนะ16กิโลหรือไงโยชน์ตรงเนี้ยใช่ไหมโอ้ว่าอย่างนั้น เนี่ยพระเจ้ารู้เขาไม่มีใครวัดหรอกใครวัดไม่มีใครวัดได้ใช่ไหมครับ แต่พระเจ้าพระองค์ทรงทราบเนี่ยแผ่นดินเนี่ย โอ้84,000โยชน์โอ้เห็นไหมโลกพอมันใหญ่ค่อยๆไปค่อยๆไปนี่แหละการปฏิบัติธรรมก็เราไม่ต้องไปรู้ขนาดนั้น
รู้แค่ตัวเรารู้แค่กองสังขารนี่แหละความรับรู้เท่ากองสังขารเรียกว่าปัญญาท่านว่าอย่างนั้นจริงไหมโยมรับรู้เท่ากองสังขารนี่เรียกว่าปัญญากายสังขารจิตสังขารสังขารก็ปรุงแต่งไงกายแล้วก็ปรุงแต่งไหมแต่งจากเด็กมานมมาสาวมาเฒ่ามาแก่มาตายปรุงแต่งจิตสังขารมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยดีมั่งไม่ดีมั่งปรุงแต่งเรื่องราคะโทสะโมหะสารพัดปรุงเลยนี่แหละเราก็รอบรู้รู้เฉยนั่นแหละพระพุทธเจ้าสอนให้รู้เฉยพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายท่านก็รู้เฉยรู้อะไรก็เฉยพอสำเร็จแล้วเฉยหมดเราก็ต้องทำให้ถึงนั้นนะโสดาบันก็ต้องรู้เฉยสกทาคาอนาคาพระอริยะเจ้านี่รู้เฉยถ้าไม่รู้เฉยไม่ได้เป็นอริยะเจ้าไม่มีใครที่จะพ้นนรกนอกจากพระอริยะเจ้าพระพุทธเจ้าไม่รับประกันใครเลยถ้ายังไม่เป็นโสดาบันเนี่ยบอกก็ยังตกนรกอยู่ตกนรกเทวดาก็ยังตกนรกอยู่พรหมก็ยังตกนรกอยู่น่ากลัวนะน่ากลัวมากเลยทำให้เป็นโสดาให้ได้โยมทำอะไรก็วางพ้นทุกเนี่ยอันนี้ส่งมากให้ทานก็วางพ้นทุกเอาพ้นทุกอย่างเดียวทุกจะไปอำเลยไปเอาเลยทุกนี่ไม่ดีน่ากลัวเลยเพื่อนเป็นมนุษย์ยังทุกข์ขนาดนี้เป็นสัตว์ทุกข์มากกว่าเยอะแยะเลยเห็นไหมทุกเจ็บทุกตายโอ้โหทุกแก่ก็เอาเรื่องนั่นนะโอ้ทุกแก่นี่โอ้ไม่ธรรมดาเลยคนอายุยืนก็ทุกบางคนนี่อายุยืนมากนะลืมตายังต้องลืมไม่ขึ้นเลยต้องเอาน้ำล้างตาจะลืมได้ฟังหลวงพ่อสนองคุยให้ฟังท่านไปเห็นไงท่านก็บอกเอาน้ำเอาทุบๆตาจะลืมได้อายุ112ปีโอ้โหสมัยนี้ยังมีอยู่นะ100กว่ายังมีอยู่ แต่ก็ขออภัยอากาศมันเย็นอากาศมันเปลี่ยนไอเย็นมันมาจากไหนเนี่ยครับผมคำถามมาจากโยมนพศรจากหมู่บ้านสุภาลัยต้องเปลี่ยนใหม่ละแอนน่าจะอยู่แถวนี้นะครับเย็นถามมาว่าเราจะถวายที่นอนเพื่อสุขภาพพร้อมด้วยหมอนเป็นสังฆทานจะได้ไหมได้สังฆทานก็ว่าจะส่งไงครับไม่เจาะจงองค์ใดองค์หนึ่งนั่นแหละเป็นสังฆทานหมดให้ทานเนี่ยโยมดีดีมากเลยนะดีถวายองค์ไหนไม่มีก็มาเอาไปครับถวายที่วัดสังฆทานนี่เขาถวายก็มาอยู่กลางส่งหมดมันมีห้องหนึ่งสำหรับเก็บของใช้ครับนี่แหละสังฆทานแท้วัดสังฆทานหลวงพ่อถวายทานมาก็เอามาเข้าพัสดุคือโยมถามผมว่ากลัวไอ้เขาก็คงคิดว่าถ้าไอ้ที่นอนสุขภาพเนี่ยมันจะหนาหรือเปล่าหลวงพ่อใช่ไหมที่เขาถามเนี่ยคือเขาไม่ได้อธิบายมาที่นอนสุขภาพเนี่ยถ้ามันไม่หนาก็ใช้ได้ใช่ไหมหลวงพ่อได้แต่ถ้าบางๆแค่เนี้ยครับนี่มันแข็งๆหน่อยนะครับก็ดีนะเสื่อนี่แค่นี้ก็ถ้านั้นก็นอนสบายแล้วครับนอนให้นุ่มยังไม่ดีนะมันนุ่มมากไม่ดีท่านหนาไม่ดีคุณพ่อครับมันนุ่มมันไม่ดีไม่ดีแข็งแต่ไม่กระด้างครับไม่ใช่แล้วท่านหนามันก็จะผิดศีลเรามันเกินไปครับเอาแต่พอดีงั้นถ้าบางๆได้นะโยมที่นอนเพื่อสุขภาพได้หมอนละหมอนเป็นไงหลวงพ่อถ้าหมอนต้องลักษณะเป็นไงฮะหมอนมันก็ไม่ใหญ่เกินนะหลวงพ่อนะจะย้ายใหญ่เกินครับก็เหมือนกับหมอนที่เขามาขายที่ผลิตมาจากแถวภาคอีสานเขาเรียกหมอนอะไรครับหลวงพ่อเป็นหมอน
สี่เหลี่ยมไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันด้านที่เราใช้กันอยู่นะครับก็เป็นหมอนไม่ใหญ่ถ้าพระสงฆ์เราจะใช้ไม่ใหญ่โยมก็เป็นหมอนเล็กๆนี่จะดีครับข้อ2ครับเขาถามมาว่าผลไม้ที่สุกงอมเราควรจะใส่บาตรอย่างไรครับฮะผลไม้สุกงอมเขาถามว่าควรจะใส่บาตรยังไงหลวงพ่อเอใส่ถุงก็ได้ใช่ครับคิดเหมือนผมเป๊ะเลยใส่ถุงครับต้องใส่ถุงโยมใส่ถุงดีนั้นครับมันป้องกันได้เยอะครับป้องกันได้เยอะครับมันจะได้ไม่เป็นเลอะของนู่นของนี่หลวงพ่อนะใช่ผลไม้สุกงอมบางทีท่านก็หยิบออกครับใส่ลงไปปลาท่านก็หยิบออกได้หยิบออกมาถือมาใส่ถุงอะไรเงี้ยถ้าเป็นผลไม้ที่มีเปลือกก็ปอกเลยหลวงพ่อนะปอกแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ใส่บาตรเลยได้ไม่งั้นเดี๋ยวน้ำเยิ้มได้ผลไม้สุกงอมใส่มาเดี๋ยวเยิ้มในบาตรดีตามมาเถอะนี่ครับดีครับคำถามต่อไปครับมาจากโยมบัวสิริกรุงเทพมหานครถามมาว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วเราจะต้องพิจารณาร่างกายสังขารแล้วเราจะต้องพุทโธอีกไหมมันก็สงสัยอยู่นะครับโยมมาอย่างนี้พิจารณาสังขารนั่นแหละพิจารณาสังขารก็ไม่ต้องพุทโธก็ได้โยมก็พิจารณาไปมันพิจารณาไปแล้วเนี่ยจะเอามาอยู่กับลมหายใจมากำหนดดูลมหายใจลมเข้าก็พุทลมหายใจออกก็โธนั่นแหละแต่ได้ถ้าอยากเราจะเปลี่ยนไปดูร่างกายอีกพิจารณาร่างกายก็ไม่ต้องพุทโธเอานึกเห็นนึกภาพในใจเราเนี่ยนึกผมเป็นอย่างนั้นนะพิจารณาค่อยๆพิจารณาถ้าติดของเราไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะค่อยๆพิจารณาไปได้พิจารณาไปเรื่อยๆเรื่อยๆร่างกายข้างนอกก็ได้พิจารณาข้างนอกแต่ละอย่างพิจารณาข้างในก็ได้ครับพิจารณาดูข้างในได้ตับไตไส้ปอดอะไรพิจารณาเนี่ยดีมากนายโยพิจารณาข้างในเนี่ยเวลาฉันอาหารเนี่ยต้องพิจารณาพระถ้าไม่พิจารณาไม่ได้นะท่านว่าครูบาอาจารย์นั้นเคยพูดว่าพระฉันไม่พิจารณาระวังนะตายไปจะไปงบเป็นควายให้โยมใช้ไปใช้นี่ข้าวก็ไงไม่ได้ต้องดูต้องพิจารณาสำคัญมากเลยนะพิจารณาอาหารเนี่ยโอ้โหสำคัญจริงๆต้องพิจารณาฉันเสร็จแล้วก็ต้องพิจารณาอีกอาหารเรปฏิกูลสัญญานึกดูว่าอาหารที่เราฉันไปเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเอาไปปนกันเนี่ยเป็นเลดน้ำลายเป็นของหวานของคาวอะไรเนี่ยปนกันไอ้นึกแล้วใส่กันแล้วกำหนดดูเนี่ยได้ไม่ลงครับได้ไม่ลงนี่แหละปฏิบัติเพื่อรู้นี่แหละรอบรู้เข้ากองสังขารแล้วดูสังขารแล้วเป็นลักษณะอย่างนี้แหละน่ารักไหมเอาไว้พิจารณาเนี่ยไม่ทำให้ราคะมันยังไม่กำเริบมันจะได้สลดสังเวชเบื่อหน่ายคลายวางได้ตั้งขันร่างกายมันเป็นอย่างนี้แหละพิจารณาตลอดเลยอย่าขาดปฏิบัตินี้สำคัญมากเลยการพิจารณาอาหารเนี่ยต้องทำอุจจาระปัสสาวะเนี่ยก็ต้องทำต้องกำหนดดูช่วยได้เยอะเลยช่วยได้ดับอารมณ์ได้เยอะเลยเหมือนกันเลยโยมข้างในนี่เหมือนกันหมดผิดกันแต่ผิวนอกเลยข้างในเหมือนกันหมดแหละทุกคนมีเสลดน้ำลายเหมือนกันไม่มีเสลดน้ำลายฐานอาหารไม่อร่อยหรอกโยมกลืนไม่เข้าหรอกกลืนไม่ลงหรอกเราก็พิจารณาไปโอ้มันก็เหมือนกันทุกคนนะลงไปกระเพาะก็มีไส้น้อยไส้ใหญ่เป็นอุจจาระก็ลงไปเหมือนกันแหละร่างกายเราพระฉันฉันเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อฉันพอใจตามมียินดีตามได้ก็จะมีความสุข
ปฏิบัติภาวนามันสงบได้เพราะพิจารณานี่แหละพิจารณานี่ช่วยได้เยอะทำเถอะโยมทำพอจิตสงบแล้วจะรู้เลยโอ้โหสำคัญมากเลยนะทั้งลมหายใจทั้งกายนี่มันจะเห็นชัดเจนเห็นอยู่ตลอดเวลาเวลาชันนี่ก็ไม่ขาดพิจารณาไม่ขาดกำหนดพิจารณาไม่ขาดทำไปสมาธินี่สำคัญมากเลยเป็นปัจจัยของความสำเร็จเลยโยมเป็นยอดบุญจริงๆทำแล้วมันจะมีความสุขอยู่มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็มีความสุขมันไม่ฟุ้งซ่านคนมีสมาธิไม่ฟุ้งซ่านไม่อยากคุยอยากพูดหรอกพูดหน่อยเดี๋ยวเอ๊ะจิตมันเริ่มหยาบแล้วไม่อยากพูดแล้วอยู่คนเดียวดีกว่านอนพุทโธนอนดูลมหายใจนอนดูความเบาความไปสบายดูลมหายใจมีความสุขวันคืนแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บแป๊บเดียวเดี๋ยววันเดียวคืนเดี๋ยววันเดียวคืนโอ้ไหวมากเลยเดี๋ยวก็จะตายอีกแล้วพิจารณาไปพิจารณาไปที่เราก็ตายแล้วเนี่ยไม่ไหวจังเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนไม่ไหวเหลือเกินความสงบเป็นอย่างนั้นตะวันก็ไวถ้านรกมันช้านะทุกข์ไงแต่คนมีความทุกข์เนี่ยผู้กว่าจะหมดไปวันเวลาเรานั่งสมาธินั้นเวลาปวดเป็นไงโยมโผล่กว่าจะผ่านพ้นนาทีสองนาทีเนี่ยมันนานเหลือเกินแต่ว่าสงบมันไวแป๊บเดียวเองโอ้โหชั่วโมงเลยเนี่ยหรือสองชั่วโมงเอ๊ะเหมือนแป๊บเดียวเองเป็นยังไงครับเป็นไงมีอีกไหมปัญหาอ๋อหมดแล้วครับหมดแล้วนะครับถามมาสองคนครับหลวงพ่อถามมาก็ดีเหมือนกันกี่ว่าอะไรบ้างนะกี่ว่าต้องนั่งสมาธิแล้วเราจะต้องพิจารณาร่างกายสังขารแล้วเราจะต้องท่องพุทโธด้วยไหมครับบริกรรมด้วยไหมเดี๋ยวบอกวิธีให้กายเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของสติเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิเป็นฐานที่ตั้งของจิตว่างเป็นฐานที่ตั้งของความสงบเอาจิตมาอยู่กายตรงไหนก็ได้ใช้ได้หมดทำสมาธิจะภาวนาก็ได้ไม่ต้องภาวนาก็ได้เอาจิตมาไว้ที่กายภาวนาพุทโธก็ดูที่ลมหายใจถ้าเดินไปไหนจะภาวนาพุทโธไปเรื่อยก็ได้เดินสติไปนึกอยู่ในใจภาวนาพุทโธพุทโธเคลื่อนไหวก็รู้ด้วยนะพุทโธก็รู้นึกถึงพุทโธคือพุทธเจ้านั่นแหละมีบุญตลอดนะโยมพุทโธนี่บุญตลอดนะโยมนึกถึงพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราเป็นพุทธะนะถ้าเราเคารพท่านเนี่ยไม่ต้องไปไหว้ปลวกไหว้ผ้าไหว้อะไรหรอกนั่นแสดงว่าเราไม่เคารพท่านจริงคนไม่จริงนี่เรียกว่าคนไม่จริงสัตว์ประภูมิก็ไม่ต้องไปไหว้หรอกโยมไม่นับถือแต่ไม่ดูถูกเชื่อแต่ไม่นับถือไม่กราบไม่ไหว้เรามีพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเรากราบไหว้แต่พระพุทธเจ้าเราปฏิบัติธรรมเราก็ดูตัวเราจะไม่ไปดูถูกใครคนจะขี้เลยยังไงคนจะจนยังไงคนจะดียังไงชั่วยังไงก็อย่าไปดูถูกเขาอย่าไปว่าเขาอย่าไปดูถูกไม่ได้มันไม่ใช่ธรรมะนั่นมันอะธรรมธรรมะก็เฉยอย่างเดียวโยมโอ้ดูถูกคนนี้มีโทษมากนะโยมโทษวาจาเนี่ยโอ้ไม่มีช่องเดียวแหละแต่มันใช้หลายอย่างเหลือเกินแล้วมีโทษมากมีคุณมากนะโยมมีคุณมากจริงๆนะปากเนี่ยแล้วก็มีโทษมากด้วยนะเห็นไหมสิ่งข้ออื่นข้ออื่นนี้ห้ามอย่างเดียวห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดห้ามเมตต
แต่สิ่งเขาวาจาเนี่ยโอ้โหพูดโปดพูดคำยาพูดโซเซตพูดมาเจอโอ้ปากนี่มันร้ายเหลือเกินมันบิดกลิ้วไปโอ้เนี่ยปากนี่คุณอนันต์โทษมหันต์โยมกินก็ปากพูดก็ปากตีก็ปากชั่วก็ปากเฉยนะเฉยเนี่ยโอ้พุทธเจ้าสอนเรื่องเฉยวิธีดับทุกข์ก็คือเฉยปลดตัวปลดตนให้เป็นคนเฉยคนเฉยนี่ไม่มีตัวไม่มีตนยอมเฉยยอมเฉยคนยอมนี่แหละเป็นคนเย็นดูสิโยมลองทำเลยลองทำเลยยอมนี่จะเย็นยังไงก็เย็นคนไหนถ้ายังไม่สงบนี่ลองยอมดูลองยอมดูถ้าคนไหนเคยทะเลาะกับสามีทะเลาะหรือผู้ชายทะเลาะกับภรรยาเนี่ยแก้ปัญหาเฉยยอม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 แก้ปัญหาได้เราเฉยเขาจะว่าก็ว่าไปจะว่าไม่นานหรอกโยมเดี๋ยวเขาก็อายเราจะไปอายเขาอายทำไมล่ะเราเชื่ออย่างนี้แล้วผิดเลยเราทำบาปหรือน่าเกลียดไหมคนเชยคนเชยไม่น่าเกลียดไปอายไงแล้วคนด่านั่นแหละน่าอายคนที่เขาเห็นคนที่ได้ยินเนี่ยเขาจะว่าใครไปว่าใครดีใครชั่วอยู่คิดอย่างเงี้ยต้องคิดนะปฏิบัติธรรมต้องคิดอย่างนี้ไม่งั้นเรียกว่าไม่ฉลาดไม่ฉลาดคืออะไรก็คือโง่นั่นแหละไม่รู้จริงไม่รู้จริงจะรู้แจ้งไม่ได้หรอกเราปฏิบัติเพื่อจะให้รู้แจ้งนะนะบางคนโอ้อย่าไหว้ก็อายไหว้ที่ถูกต้องไม่ต้องอายหรอกไหว้ที่ผิดนั่นแหละปวดอายไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ไหว้เนี่ยอย่าไปอายโยมเด็กไหว้ผู้ใหญ่เนี่ยดีมากได้พรแล้วถ้าไม่ต้องให้พรพร4ประการคืออายุวันหน้าสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบเห็นไหมปลดตัวปลดตนง่ายไหว้กราบเนี่ยน่ารักเชื่อไหมโยมก็ดูที่ใจเราก็แล้วกันไอเด็กคนหนึ่งมาโอ้หวัดดีป้าหวัดดีพ่อหวัดดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็นึกในใจไอ้เด็กคนนี้มันลูกใครวะมีใส่ดีนะอ่อนน้อมรู้จักกราบรู้จักไหว้ไหวคนหนึ่งมากระโดดกระเดกมาเลยไม่กราบไม่ไหว้ละพูดจาก็พงพังจะมีความรู้สึกยังไงนั่นแหละคนมีตัวตนไม่อ่อนน้อมถ่อมตนนี่อ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละเป็นธรรมที่พระยาเจ้าท่านวางไว้ท่านสอนไว้การกราบปันไหวอันอ่อนน้อมถ่อมตนก็มีศาสนาพุทธแล้วมั้งเด็กกราบที่ไหวกันนะเราก็เอาตามนี่แหละเอาตามที่ตามอริยะนิยโยทำตามอริยะก็จะได้เป็นอริยะไปทำตามคนที่ไปนรกเลยก็อย่าไปนรกเหมือนคนนั้นแหละฆ่าสัตว์กับเราไม่ตามปริยะไม่ฆ่าสัตว์โสดาไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ก็ไม่รักแล้วเราก็ไม่รักอายนี่แหละสำคัญที่สุดเลยทำให้อายได้คนมีศีลอายทุกคนนะอายมากอายน้อยนั่นเองอายมากอายน้อยเราต้องทำให้อายจริงๆให้อายจริงๆอายนี่มันดับนะตัวอายนี่เป็นตัวดับเลยแค่คิดแล้วอายเนี่ยมันดับแล้วอายแล้วมันดับแล้วแทนที่ว่าเป็นใจตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดานี่แหละเพราะอายนี่แหละโกรธทำไมถึงว่าไปนรกอยู่เพราะมันทุกข์ไงไปดูคนโกรธดิไปอยู่บนสวรรค์ได้ไหมอย่างนั้นนะไม่มีหรอกบนสวรรค์เขาไม่มีทำท่าทางอย่างนั้นหรอกโยมเนี่ยเราเอามาคิดที่มาพิจารณานี่แหละคือการปฏิบัติธรรมนี่แหละตัวปัญญาจะทำให้เราปลดทิฏฐิมานะได้โยม
ป็นเรื่องยากยากแต่ใครทำได้นั่นแหละอริยะทำให้ได้ฮะโยมถ้าตัวตนคือใครล่ะโยมเทวทัตที่สุดนะไปอยู่ต่ำสุดนะเทวทัตเนี่ยนรกขุมต่ำสุดเลยโอ้โหน่ากลัวนะโยมนั่นแหละตัวตนมากไงไม่ยอมไงไม่ยอมไม่ปลดยังขนาดพระเจ้ายังไม่ยอมเลยเพราะอะไรกรรมพยาบาทอาฆาตกันมาไงโยมเอาพยาบาทพระเจ้ามาก็เคยเจอเขามานานแล้วแต่พระเจ้าสร้างบารมีท่านมีเมตตาตลอดเทวทัตนั่นก็ไปพยาบาทพระเจ้าก็เลยเป็นกรรมทำกันมายาวนานมาชาตินี้จะทำลายจะฆ่าพระพุทธเจ้าปู่ก็เลยกรรมหนักเลยถ้าตัวตนนี่ต้องปลดตัวตนเนี่ยนักพ้นอยู่ที่ปลดตัวปลดตนนี่แหละจะพ้นทุกข์ก็ปลดตัวปลดตนเนี่ยสำคัญมากเลยนะโยมถามเถอะพยายามปลดตัวปลดตนนั่งสมาธิภาวนาพิจารณาตัวเองภาวนาไปเนี่ยบางคนเห็นจิตไหวนะโอภาวนาไม่สงบวันนั้นโทรมาถามภาวนาไม่สงบจิตก็จะออกนอกคนภาวนาเห็นจิตนี่ถ้าภาวนาสงบนี่จะมรรคผลจะเกิดได้ง่ายจิตนี่เห็นยากนะจิตนี่เห็นยากคนต้องมีสมาธิที่เห็นจิตที่เห็นความคิดเห็นความคิดต่อไปมันจะอายถ้าไม่เห็นไม่อายจะมาปรุงแต่งอะไรต่ออะไรตีมปรุงแต่งน่าอายไหมล่ะโอ้มันน่าอายเมื่อก่อนเราไม่รู้ธรรมะแล้วโอ้ปรุงแต่งแต่เรื่องกิเลสตลอดเลยพอบวชเป็นพระก็ปรุงแต่งเรื่องบุญพระเนี่ยแหมที่ตรงนี้เหมาะจังนะน่านั่งสมาธินะอย่างนี้เรานึกถึงเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราไม่ได้ปรุงแต่งเราปรุงแต่งเป็นอย่างอื่นน่ะก็อายดิพอไปพระพอเป็นพระแล้วมานั่งสมาธิแล้วปรุงแต่งเลยโอ้ตรงนี้น่านั่งสมาธิอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจิตจะเป็นบุญเป็นยังไงโยมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเนี่ยมีพูดถึงตัวเองเนี่ยคุยให้ฟังเมื่อก่อนคนอื่นยังเหมือนอาตมาไหมรู้ไหมรู้ใจตัวเองไหมไปปรุงแต่งยังไงเจอสถานที่เหมาะๆอะไรเงี้ยก็จะปรุงแต่งแต่เรื่องกิเลสเรื่องน่าเกลียดมากเลยโอ้เลยมาติตัวเองเราไปปรุงแต่งนี่น่าเกลียดมากเลยน่าอายปรุงแต่งไม่ได้ทีเนี้ยปรุงแต่งไว้ก็อายแต่ก็ยังไม่เว้นมันยังปรุงแต่งเหมือนกันแต่น้อยลงค่อยๆน้อยลงค่อยๆน้อยลงปฏิบัติเนี่ยมันต้องค่อยๆให้มันน้อยลงมันจะเห็นใจเราการปฏิบัตินี้ต้องให้เห็นจิตภาวนาเพื่อเอาความสงบนั่นแหละความสงบนั่นแหละมันจะเห็นจิตมันจะรู้จิตคิดอะไรรู้นั่นแหละสำคัญมากจนเห็นเกิดดับเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ไหมถ้าไม่สงบไม่มีความสุขทุกข์ไม่เห็นหรอกไม่เห็นทุกข์หรอกที่ว่าเห็นทุกข์นี่มันเห็นในสุขด้วยนะถ้าจิตไม่มีความสุขนี่มันไม่เห็นหรอกถ้าจิตไม่สงบจะเห็นไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกแต่เราเห็นทุกข์แต่จะมาว่ามันเห็นในสุขนะสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นเฉยก็เห็นนั่นแหละใช้ได้ทำจนมีความสุขอยู่ในใจตลอดนั่นแหละสุขมากบ้างสุขน้อยบ้างทำไปแล้วสมาธินี่ก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆฌานนั้นจะทำให้เกิดญาณญาณนี่จะทำให้เกิดความรู้เกิดปัญญาและจะทำให้เกิดวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาก็รู้แจ้ง
รู้แจ้งจิตนี่แหละถ้าไม่รู้แจ้งจิตไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนามาดูกายดูจิตดูกายดูจิตดูกายดูจิตต้องเห็นคู่กันไปทั้งกายทั้งจิตเห็นลมหายใจเห็นกายเห็นจิตพอสงบไปมากๆแล้วมันจะเห็นลมหายใจตลอดถ้าลมหายใจเนี่ยเห็นลมหายใจละเอียดตลอดละเอียดมากละเอียดน้อยแต่ว่าละเอียดขั้นเห็นน่ะขั้นเห็นลมเบามากเบาน้อยสงบมากสงบน้อยภาวนาไปจนความสงบไม่ดับน่ะจะมีอยู่ตลอดเวลาภาวนาไปนั่นแหละจะเห็นจิตจิตจะเห็นจิตชัดคิดอะไรมันจะรู้อ่ะคิดอะไรมันจะเห็นคิดอะไรมันจะเห็นเห็นเกิดดับใช้ได้อยู่ภาวนาไปทางพ้นทุกข์วิธีดับทุกข์พุทธเจ้าก็สอนเรื่องทุกข์กับวิธีดับทุกข์นี่แหละก็ไม่มีอะไรมากหรอกเราก็ปฏิบัติอยู่นี้ก็ได้ชอบลมหายใจภาวนาลมหายใจแล้วใจเราสบายใจเราสงบเราก็ดูลมหายใจอยู่นะพุทธเจ้าก็ไม่ได้ภาวนาอะไรแค่ดูลมหายใจลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ดูอาการของลมลมหายใจยาวลมหายใจสั้นลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดลมหายใจร้อนลมหายใจเย็นลมหายใจมันเปลี่ยนเรื่อยใหม่ๆมันอาจจะร้อนภาวนาไปภาวนาไปเออพอจิตมันเริ่มสงบมันเริ่มเบามันเริ่มเย็นแล้วนะดีลมหายใจดีเข้าสั้นออกสั้นพอนานๆเข้าแล้วเอ๊ะทำไมลมหายใจมันเบาๆยาวๆเออมันเริ่มสงบแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใหม่ๆหายใจหยาบลมหายใจหยาบก็เห็นนี่นะครับนะครับมันละเอียดลง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 ละเอียดจนดับดับไม่มีลมหายใจไม่ตายนะบางคนบอกโอ้กลัวตายรีบสูดลมหายใจใหญ่ไม่ตายโยไม่ตายอายุยืนนะสุขภาพจะดีทำบ่อยๆเลยโยมโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ก็จะหายนะเนี่ยรักษาโรคได้นะสมาธิที่ลมหายใจละเอียดลมหายใจดับไปเนี่ยนะแต่เราก็ไปรู้ที่ใจเราใจสงบใจนิ่งใจดิ่งก็อยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปถอดออกมาไม่ต้องกลัวอะไรยากนะยากนะแต่ทำได้ทุกคนอยู่ทำได้ทุกคนทำถึงทุกคนให้สงบบ่อยๆสงบบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวก็ถึงมีทุกคนทำได้ทุกคนหญิงได้ผู้ชายได้จะบรรลุทำได้ตั้งแต่อายุ7ขวบขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่อายุ7ขวบนาวิสาขาเป็นโทดาแต่อายุ7ขวบมาอยู่คนมีบารมีสร้างบารมีมาพอไหม7ขวบคงมีปัญญาดูเด็กบางคนใช่ไหมอยู่5ขวบ7ขวบโอ้โหมีปัญญาโอ้ไม่น่าเชื่อจะจดจำอะไรได้เก่งขนาดนั้นปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นมีอยู่ยังเห็นมีคิดฉลาดดูแววโอ้บางคนนี่อายุต้องเยอะเลยยังไม่ค่อยฉลาดแต่บางคนนี่เด็กอายุ5ขวบ7ขวบเก่งแล้วนั่นเขาสร้างบารมีมาเยอะมันก็เป็นอย่างนั้นพวกเราก็เหมือนกันโยมถามไปสมาธินี่แหละทำให้เกิดปัญญาให้ทานเขาบอกทำให้รวยรักษาศีลทำให้สวยสมาธิทำให้เกิดปัญญาเนี่ยเห็นไหมโยมรับถามตลอดเลยให้ทานอภัยทานเนี่ยสำคัญนะโยมต้องให้อภัยภัยไว้ตลอดเราจะหมดภัยอภัยนี่แหละสำคัญเลยนะขอโทษเนี่ยพ้นโทษต้องขอโทษให้อภัยขอโทษให้อภัยเนี่ยปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนั้น
ต้องขออภัยต้องอภัยครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์ขาวน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาตาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลบางคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430076502 430076502ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่อขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุก็รู้จักอยู่แล้วครับมาครั้งนี้ครั้งที่2ครับก็ถ้าไม่ได้มาบวชก็มีคนแนะนำมาแล้วก็จะมาทำบุญบ่อยๆก็มาไหว้หลวงพ่อโตแล้วก็กิจของวัดอะผมก็ช่วยบริจาคพวกอิฐพวกอะไรพวกนี้นะครับกระเบื้องอะไรพวกนี้นะครับนานแล้วครับสังฆทานนี่ผมมานานแล้วครับครับชุดขาวนี่สองครั้งแล้วครับก็มีความรู้สึกก็ดีนะครับเพราะว่าได้หลักความคิดแนวคิดของการเอาไปใช้ชีวิตข้างนอกเอาธรรมะเข้ามาดำเนินในชีวิตโลกข้างนอกก็ดีทำให้จิตใจมันสงบสตินี่ได้แน่นอนเพราะว่าทางพระอาจารย์เขาก็จะสอนแนวแล้วก็หลักความคิดว่าจะทำยังไงให้เรามีสติถ้าเรามีสติรักโลภโกรธหลงมันก็ไม่มีครับมันก็ไม่เกิดกิเลสมันก็ไม่เกิดขึ้นในใจเท่าที่ผมได้นะครับก็คนอื่นยังไงผมไม่รู้แต่ในตัวผมได้แบบนี้ครับมันเปลี่ยนก็คือว่าอารมณ์บางทีเราไปเจอเรื่องที่มันหนักๆเราแรงไปเราก็เอาตรงเนี้ยเอาแนวทางของพระอาจารย์ท่านสอนมันก็ทำให้เราเบาลงไอ้ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีเราหันหลังสัก10นาที20นาทีเราก็กลับมายิ้มได้เหมือนเดิมส่วนมากผมก็จะเชิญชวนนะครับเชิญชวนแล้วก็จะบอกว่าทุกที่อ่ะครับมีกฎกติกามีวินัยครับแต่บางคนเขาก็ชอบกฎกติกาวินัยดีเขาก็มาบวชกันครับแต่ถ้ามาบวชแล้วไม่มีวินัยไม่มีกฎกติกาผมก็ว่าอย่ามาดีกว่าเพราะมันก็เละที่นี่ก็เชื้อเชิญยังไงคนข้างนอกก็มานะครับก็มาเขายังศรัทธาเยอะเลยครับผมก็เชื่อๆนะครับเพราะว่าถ้าเขาเกิดอารมณ์อย่างนี้เขาทำมีสมมติว่ามีความโกรธอย่างนี้มีอารมณ์ฉุนเฉียวอย่างนี้ผมก็แนะนำให้มาบวชบ้างเถอะมาบวชที่นี่เขาไม่ได้สอนให้เราเป็นพระอรหันต์แต่เขาให้ข้อคิดและแนวทางให้เราไปปฏิบัติบางคนมันก็อาจจะไม่ปฏิบัติแล้วก็ไม่คิดไอ้ความโกรธความเกลียดความอะไรก็ยังอยู่ในตัวเขาก็เป็นทุกข์ของเขาผมก็แนะนำให้เขามานี่นะแนะนำกี่คนก็ผมก็แนะนำขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมประจำปีเพื่อฝึกตนสร้างปัญญาตามรอยธรรมหลวงปู่สังวาลเขมโกในระหว่างวันที่15ถึง23มกราคม2564ณศาลาเรือนสุพรรณพระกรรมฐานวัดทุ่งสามัคคีธรรมตำบลหนองผักหน้าอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทย080-363-8556ขอให้ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
จงมีแก่ทุกท่านขอเชิญร่วมงานบุญใหญ่หล่อปูนองค์พระพุทธเจ้ามุนีศรีสังวาลขนาดหน้าตัก 5.9 เมตรเพื่อประดิษฐานไว้ณศาลาทรงไทยบนยอดเขาและร่วมทอดพระป่าสามัคคีบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมณวัดป่าน้ำตกเขมโกตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมพุทธศักราช2563กำหนดการจัดงานในระหว่างวันที่4ถึง6ธันวาคม2563ลงทะเบียนสมัครทานรับสินแปดและในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2563เวลา 9:00 น.ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 13:00 น.ทำพิธีเทปูนหล่อพระพุทธเจ้ามุนีศรีสังวาลเจริญพระพุทธมนต์และทำพิธีทอดพระป่าสามัคคีประธานฝ่ายสงฆ์พระครูปรัตภัยรินทร์ศรีวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีพระอาจารย์สมชายอรุณูเจ้าอาวาสวัดป่าน้ำตกเขมโกจังหวัดสุพรรณบุรีและประธานดำเนินงานพันเอกหญิงธนสกรบุราคมนายกองค์กรสภาสตรีแห่งชาตินายพระบรมราชินูปถัมภ์ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระอาจารย์สมชายจันทปัญญู 087-424-2545 หรือติดต่อขอร่วมบุญผ่านธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 728-0-16165-0 ชื่อบัญชีพระอาจารย์สมชายจันทปัญญูสาขาด่านช้างหรือติดต่อขอร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ที่064-738-6427ด้วยอานิสงส์แห่งบุญใหญ่ในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญได้มรรค4ผล4นิพพาน1โดยทั่วหน้ากันเทอญ เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุค่ะชื่อนางสาวยลดานาคอยู่นะคะก็ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะทำธุรกิจออนไลน์ค่ะจริงๆแล้วไม่เคยไปบวชที่ไหนมาเลยนะคะแล้วก็ได้มามีพี่คนนึงเนี่ยได้
แนะนําให้มาที่นี่มันเหมือนกับว่าเราจะมาหลายรอบเราเลยลงมือทําเลยมาเลยดีกว่านะครับตัดสินใจมาเลยมาบวช3วันนะตัวของมินเองเนี่ยมันเจอเรื่องราวทางโลกนะคะเยอะแล้วมันรู้เลยว่าทําไมวันนี้เราถึงต้องมาบวชไม่ใช่ว่าเราเจอปัญหามาแล้วเราต้องมาหาที่พึ่งการที่เรามาบวชเนี่ยคือได้มาณวันนี้วันที่2นะคะมันทำให้รู้เลยว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันสามารถดับได้โดยตัวเราเองนะคะแล้วก็ความสุขที่เราขวนขวายในทางโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะคะมันอยู่ที่ตัวเราเองมันก็เลยขณะพูดก็ยังมันเกิดปิติขึ้นมานะคะเพราะว่าเราตั้งใจจริงๆที่จะมาบวชแล้วก็ทำทุกอย่างแม้กระทั่งปิดเครื่องมือสื่อสารโดยที่มันคืออาชีพเราแต่เราเลือกที่จะปิดแล้วก็ตั้งใจนะคะแล้วก็มีเมื่อวานนี้ได้อยู่ยันสว่างเลยค่ะแล้วก็คืนนี้ก็ตั้งใจที่จะอยู่อีกเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เวลาบวกกับเวลาด้วยนะคะเวลาที่ได้ฟังนะคะเมื่อวานได้ฟังหลวงพ่อนะคะได้เทศก็คือว่าใช่เวลาที่เรามีเวลาทำแบบนี้มันน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสะสมให้มากที่สุดกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชชะศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือจะฝากคำถามทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตวุญโญก็สามารถฝากข้อความได้ซึ่งมีการออกอากาศไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นี่มันหลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับจ้ะเจริญพรญาติโยมนี่ก็เป็นชั่วโมงที่2เนาะยอมก็โทรมาฝากคำถามทางโทรศัพท์มาพูดคุยกันบ้างปฏิบัติธรรมเป็นยังไงเล่าประสบการณ์ตั้งแต่ เริ่มรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนามาเป็นยังไงนะผมปฏิบัติแต่มันได้ผลยังไงปฏิบัติมาอย่างไรก็ดีเนาะภาวนาแล้วก็ได้ความรู้เพื่อจะให้คนอื่นได้ปฏิบัติตามกันบ้างเป็นกำลังใจท่านก็เหมือนกับให้ทำเป็นทานเหมือนกันนะโยมก็มีอานิสงส์การให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทางปวงคนเรานี่ถ้าไม่มีธรรมะแล้วเอาอะไรไม่ได้เลยโยมเราเกิดมานี่พิจารณาให้ดีเลยโยมเอาอะไรไปได้ไม่มีใครเอาอะไรไปได้มีแต่คนหลงกันเนาะคนหลงโลกมานี่จะเอาแต่โลกได้ก็ไม่เท่าไหร่โยมกินก็เท่ากันพอกัน กินอิ่มนอนหลับนะความสุขของคนมีเงินมากมายแค่ไหนกินไม่ได้นอนไม่หลับก็แย่นะครับ กินไม่ได้นอนไม่หลับก็แย่ทุกคนก็มีเท่านี้เนาะครับ ก
กินไม่ได้ทายไม่ออกก็อึดอัดใช่กินไม่ได้ไม่ออกคอนเซ็ปต์เลยเอาเนี่ยพิจารณาให้ดีครับกินไม่ได้ทายไม่ออกก็เป็นทุกข์ก็หลวงพ่อใช่บางคนเขาดีจริงๆนะครับก็ไม่คิดมากครับเขาไม่คิดเรื่องรวยแต่ก็เอารวยสิ้นรวยทำครับนั่นรวยดีครับนี่เอาธรรมทานนี่ให้ทานเป็นธรรมครับมันนำไปได้ไงครับนำไปได้เป็นอริยทรัพย์ครับครับใช่ก็เรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไปไม่ไหม้ครับโจรปล้นขโมยไม่ได้รวยบุญรวยอริยทรัพย์อริยทรัพย์นี่แหละเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐครับพ่อแม่ควรจะให้ลูกให้หลานเนาะครับต้องแนะนำต้องแนะนำต้องสั่งสอนแล้วเขาจะมีเองครับเก็บเงินเก็บทองบางคนเก็บไปเยอะมากมายครับพอพ่อแม่ตายไม่มีธรรมะไงใช้ไม่เป็นพลานกันหมดเรียบร้อยก็จนครับตายไปก็ตกนรกนี่เราสอนที่ให้อริยทรัพย์อยู่ก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขก็รักกันสอนให้ลูกรักกันสอนให้ลูกใช้ให้เป็นนะพ่อนะลูกนี่แหละประหยัดสอนให้ประหยัดประหยัดนี่แหละสำคัญแล้วก็รู้จักกินรู้จักใช้กินพอดีใช้พอดีไม่เกินไปเลิกอบายมุขไม่มีอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมใช่ไหมปากทางแห่งความเสื่อมอบายมุขต้องสอนอย่างนี้โยมต้องสอนให้อริยทรัพย์นะให้รู้จักให้ทานให้รักษาศีลให้เจริญสมาธิภาวนาเพราะบางครอบครัวเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นอย่างนี้จริงๆสอนเด็กพาลูกเข้าอ่านเข้าวัดใช่นี่สำคัญมากเลยสำคัญสำคัญจริงๆเลยโยมแล้วมีความสุขมีความสุขก็สอนมาให้ทะเลาะกันให้รักกันคนไม่สิ้นไม่ทะเลาะกันอยู่แล้วครับคนให้ทานโยมไม่ต้องกลัวเราไม่ทะเลาะกันคนมีศีลคนให้ทานเนี่ยคนทะเลาะกันเนี่ยไอ้เรื่องตนีขี้เหนียวนี่ครับเป็นเหตุให้ทะเลาะกันอิจฉาริษยาคนมีที่นี้อิจฉาริษยาไงแล้วโอ้มีความสุขครอบครัวบางครอบครัวนี่มีความสุขจริงดีทั้งครอบครัวเลยครับภาวะปฏิบัติธรรมกันทั้งโลกทั้งลานโอ้มีความสุข นี่แหละสำคัญอริยสัจพระพุทธเจ้าอย่างว่าการจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้หมดสิ้นเนี่ยเนี่ยต้องให้อริยสัพท่านพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างนั้นถ้าพ่อแม่ไม่เคยให้ทานก็พยายามที่จะหาอุบายที่ให้พ่อแม่ให้ได้ให้รู้จักการให้ทานสถานการให้ทานครับเพราะทานเอาไปได้ใช่ไหมเอาโลกเป็นของเราสิจะเอาเราทิ้งไว้กับโลกหรือทิ้งไม่ได้ไปทุกคนเลยแต่ว่าให้ทานนี่แหละเป็นของเราเอาไปในสัมปรายภพไปพบเบื้องหน้าได้ไปสุคติทานนี้ก็ทำให้เป็นไปสุคติศีลภาวนานี่แหละสุขยิ่งขึ้นไปสุขทานสุขน้อยหน่อยสุขศีลก็สุขมากขึ้นนิดหน่อยสุขสมาธินี่โอ้โหสุขสุดยอดเลยสุขสุดยอดความสุขเลยจริงสุขอะไรก็ไม่สุขความสงบหรอกทำให้ได้สมาธินี้ต้องทำให้ได้ต้องพยายามทำให้ได้เอายอดบุญให้ได้เลยเอายอดบุญให้ได้ไม่ต้องมีเงินทองก็ทำบุญได้บรรลุทำได้คนจนคนรวยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพื่อกีดกันคนจนให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นคนรวยแหละครับพร้อมแล้วไม่รวยธรรมดาด้วยนะรวยพร้อมเลยนะทั้งรวยทั้งสวยโอ้ทั้งปัญญาดีต้องมีพร้อมเลยไงอยู่โลกนี้มันแค่ไม่นานโยหนึ่งวันของเทวดาเองหนึ่งวันของสวรรค์เอง
ไม่ใช่ชั้นสูงเลยนะแค่ชั้นที่สองเองชั้นสูงไปแล้วไม่ใช่หนึ่งวันแล้วอายุมากขึ้นไปอีกสวรรค์มีหกชั้นเนี่ยโยมเราต้องทำเนาะต้องทำเราเกิดมนุษย์เป็นมนุษย์แล้วหูยากแสนยากเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่ใช่เกิดง่ายๆนะเรามาฟังแล้วต้องคิดถึงบ่อยๆนะว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่เกิดง่ายๆก็ว่าสุดยอดนะเกิดเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนาโอ้โหเป็นของยากมากเลยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้นี่โอ้ใช้เวลาเหลือเกินนานเหลือเกินนับไม่ได้นับไม่ท้วนใจอะไรนับก็นับไม่ถ้วนที่ได้เกิดมนุษย์มาเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆส่วนใหญ่ไปไหนเขาว่าพุทธองค์ว่านั่นแหละเกิดไปอวัยภูมิมากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพวกนี้แหละบนสวรรค์ก็นานจะได้สวรรค์สักครั้งหนึ่งตายสวรรค์แล้วไม่ใช่ว่าจะไม่ไปนรกนะไปนรกมากนะตายจากสวรรค์เนี่ยไปนรกส่วนใหญ่จะเปรียบเทียบก็บอกว่าถ้าเปรียบเทียบก็โคตัวหนึ่งก็ที่ตายจากสวรรค์เนี่ยส่วนมากไปนรกที่จะไปเป็นมนุษย์หรือเลื่อนไปสวรรค์ชั้นอื่นก็เท่ากับเข่าโคแล้วโอ้โหมันต่างเยอะเลยนะถ้าเปรียบเทียบนะจนน่ากลัวมากเลยเราต้องเอามานึกบ่อยๆอยู่ว่าเรานี่เกิดยากแต่ตายง่ายนะบางคนไม่ป่วยไม่ใครตายรับตายเอาอะไรไปคนถ้ามีปัญญานะคนภาวนาเนี่ยจะรู้ตัวเองมากเลยตายจะไปอยู่ที่ไหนพ้นนรกไม่พ้นจะรู้พอรู้จิตไงภาวนาเนี่ยต้องสมถะอย่างเดียวไม่ได้นะต้องวิปัสสนาด้วยนะโยมสมถะเนี่ยถ้าไปหลงถ้าไปติดในสมถะเข้าใจว่าเป็นวิปัสสนาโอ้โหน่าสงสารเนาะบอกว่าสมถะเนี่ยให้ทำร้อยปีถ้าไม่มีวิปัสสนาทุกข์ก็จะได้วิปัสสนาชั่วขณะหนึ่งไม่ได้งานในดวงมากกว่าพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเห็นเกิดดับเป็นครั้งเดียวภาวนาจำฌานได้ร้อยปีนี่บุญยังน้อยกว่านะเรียกว่าอนิสงส์ผลของบุญก็สู้กับการเจริญวิปัสสนาไม่ได้ที่เจริญสมถะได้สมถะแล้วเนี่ยต้องเอามาเจริญวิปัสสนาควบคู่กันไปเราก็ทำอยู่อย่างนี้แหละโยมแล้วก็ทำอยู่อย่างนี้ทำไปจนให้ชำนาญอ่ะทำให้จนชินอ่ะทำให้เห็นกายเห็นจิตเห็นกายเห็นจิตเอาจิตไว้ภายในกายกับจิตนี่เป็นจิตภายในเป็นกายเอาจิตมาอยู่ที่กายนี่แหละนี่แหละเป็นภายในไม่ได้ส่งออกจะส่งออกนั่นแหละทำให้เกิดกิเลสมันเกิดทุกข์ออกตรงออกไปก็มีชอบกับชังสองอย่างนี้แหละไม่ชอบกับชังไม่ชอบกับชังถ้าทำไงล่ะชอบก็ต้องวางชังก็ต้องวางทำจิตให้ว่างวางนั่นแหละคือว่างปฏิบัติพระพุทธเจ้าให้ละรู้เฉยรู้ปล่อยรู้วางรู้แล้วไม่ยึดไงยึดแต่มันเป็นตัวตนสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาปรุงแต่งเนี่ยเพลินด้วยอำนาจแห่งความเพลินเนี่ยสำคัญสตินี่ช่วยนะสมาธินี่ช่วยให้สติดีขึ้นทำสมาธิแล้วก็เจริญสติต้องขาดไม่ได้นะสตินี่เป็นตัวตั้งเลยต้องสมถะวิปัสสนาเนี่ยต้องเจริญสติทำให้เกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญาต้องมีสติตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนสังวรระวังทำโยมทำท
ทำให้มากๆทำให้เจริญไม่มีปัญหาเนาะยังครับยังไม่มีภาวนากันสัก15นาทีดีไหม นะโยมภาวนากันบ้างเพราะบางคนเนี่ยมาฟังธรรมใหม่ๆหรือฟังมาไม่ได้ภาวนานี่บางทีก็ขาดไปก็ยังไม่เข้าใจเรื่องภาวนา มาภาวนากันสัก10นาทีก็ได้นะ10นาที15นาทีนี่แหละพอสมควรกับเวลาโยมทำงานอยู่ก็ได้นะโยมไม่ขัดข้องทำยังไงโยมภาวนายังไงทำวิปัสสนาภาวนาไงโยมเจริญสติอยู่กับการทำงานทำอะไรก็ดูการเคลื่อนไหวดูการกระทำกำหนดดูตามความรู้ไว้ทำไหวก็กำหนดตามความไหวนั่นแหละตามช้ากำหนดตามความช้าเพียงแต่เอาจิตมาดูกายนะจิตจะได้ไม่คิดไปไหนจะได้เห็นจิตมาดูกายเดี๋ยวเห็นจิตนะเราจะเข้าใจเรื่องจิตเห็นจิตที่เป็นบุญกุศลอย่างมากนะโยมให้เห็นจิตต่อไปเห็นแล้วอายจิตที่คิดเรื่องไม่ดีนั่นแหละนี่ตัวที่สำคัญมากเลยไอริความละอายเนี่ยเทวธรรมเกิดในใจแล้วโยมเทวธรรมเกิดในใจทำไปทำแล้วมันจะเกิดอายจริงๆพอจิตเรามันคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีคิดแล้วให้อายความลับไม่มีในโลกโยมพุทธองค์ทรงตรัสความลับไม่มีในโลกใครทำความลับไม่รู้ไม่มีหรอกคนอื่นไม่รู้เราก็รู้เราก็ดูไปให้มันอายปฏิบัติจนไหวตัวเองได้แหละกราบตัวเองได้อายไงเห็นอายเห็นแล้วอายเห็นแล้วอายเห็นแล้วอายแค่คิดก็อายแล้วทำอะไรทำไม่ได้แล้วคนนอนก็ทำได้นะโยมนั่งไม่ได้ก็นอนทำได้ผมติดเตียงก็นอนทำเอาจิตไว้ในกายจิตไว้ในกายอ่ะผมอยู่ท่าไหนก็ทำได้หมดนะผมทำงานอยู่ก็ทำได้วงก้าววงปลาทำอะไรอยู่ก็ทำได้ทุกอย่างแหละให้ดูขุดดินก็ทำได้รู้ว่าเราขุดรู้กายรู้จิตจิตคิดอะไรก็รู้แล้วก็มาดูตัวเองใหม่เอาจิตมาไว้ที่กายนั่นแหละเรียกว่าเราเจริญวิปัสสนาดูกายดูจิตเดี๋ยวจะเห็นความเกิดดับสมาธิก็จะเกิดขึ้นมาความสงบก็จะเกิดได้จากการทำงานก็เกิดได้ไปไหนเดินก็กำหนดไปเรื่อยๆทำจนให้มันชินน่ะทำจนชินทำไปนะคะไม่ทำแล้วมันขาดอะไรสักอย่างนึงใจได้แหละเริ่มใจได้แหละถ้านั่งได้หลับตาคนไหนนั่งได้ก็หลับตาคนทำงานก็ทำไปเจริญสติดูกายไปดูกายดูจิตดูความคิดดูกายดูจิตดูความคิดให้มีสติอยู่ในกายนั่นแหละใช้ได้เพราะนั้นก็เป็นภาวนาเหมือนกัน ถ้าคุณหลับตาได้ก็หลับเบาๆสบายๆนึกถึงพระไว้ในใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจเราน้อมนึกระลึกถึงพระธรรมไว้ที่ใจน้อมนึกระลึกถึงพระสงฆ์ไว้ที่ใจทำใจสบายๆหลับตาเบาๆไม่ต้องเกร็งไม่ต้องบังคับไม่ต้องไปบีบหลับตาสบายๆหายใจยาวๆลึกๆถึง 2-3 ครั้งก็ได้แล้วก็หายใจธรรมดา จะภาวนาก็ได้จะดูลมหายใจเฉยๆก็ได้นะกำหนดดูลมหายใจก่อนแล้วกันมีสติรู้อยู่ที่กายเรามาดูกายนั่งก่อนกายนอนก็ดูกายนอนกายทำงานก็ดูกายทำงานกายอยู่ที่ไหนก็ดูกายนั่นแหละจิตมาดูกาย
อดีตมาดูกายเราดูท่านอนท่านั่งท่าทำงานอดีตมาดูกายสำหรับคนที่นั่งคนที่นอนก็มาดูพิจารณากายของเราได้เอาจิตมาพิจารณากายดูผมขนเล็บฟันหนังดูผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมเอาจิตมาดูกายเป็นอนุโลมปฏิโลมทบทวนดูกายทำใจสบายๆกำหนดช้าๆกำหนดดูกายเห็นกายชัดเจนดีแล้วก็มาดูนึกเห็นใบหน้าของเราก่อนก็ได้มันนึกใบหน้านึกเห็นใบหน้าของเรามันเราเคยส่องกระจกเห็นตามอย่างนั้นตามที่เราเคยเห็นนึกถึงใบหน้าของเราแล้วก็มากำหนดไว้ที่ลมหายใจกำหนดรู้ที่ลมหายใจกำหนดรู้ที่ปลายจมูกกันแหละลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ทำใจสบายสบายตัดความกังวลห่วงใยในใจทั้งหมดไปกำหนดดูลมหายใจไม่ต้องห่วงใยอะไรลูกหลานมิตรบริวารข้าวของสิ่งไรก็ตามตัดใจไม่คิดถึงตอนนี้เราทำสมาธิอย่าไปกังวลไปกังวลห่วงใหญ่มันก็ไม่มีสมาธิห่วงสามห่วงนี้ต้องตัดให้ได้พ้นสามห่วงนี้ได้ก็จึงพ้นสงสารพ้นเวียนว่ายตายเกิดตอนนี้แหละเอาจิตออกจากสามห่วงนี้แหละห่วงหนึ่งก็ห่วงลูกห่วงหลานห่วงหนึ่งก็ห่วงการห่วงงานห่วงทรัพย์สมบัติห่วงเงินห่วงทองอีกห่วงหนึ่งก็ห่วงคนรักสามีภรรยาคนรักทั้งหลายเนี่ยท่านย่อๆไว้สามห่วงนี่แหละต้องตัดจิตแล้วไม่ห่วงห่วงอะไรแล้วก็รู้แล้วก็มาดูลมหายใจมากำหนดทำความรู้ที่ลมหายใจทำใจสบายสบายอดีตที่ผ่านมาก็ไม่เก็บเอามาคิดก็ละเอาชนะมันอย่าแพ้อย่าเพลินปล่อยจิตให้คิดเพลินมันไม่เจริญมันก็เสื่อมเอาจิตมาดูลมหายใจเอาจิตมาอยู่ที่กายพอมันคิดไปก็เอากลับมาอยู่ที่กายแล้วมีอยู่ที่ลมหายใจมีอยู่ที่กายนี้จิตมาดูกายมาดูลมหายใจแล้วแต่เราจะภาวนาอย่างไรเอามาไว้ที่เดิมก็มากำหนดรู้ดูที่ลมหายใจลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็มากำหนดรู้ดูลมหายใจตามความเป็นจริงทำใจสบายๆตัดความกังวลห่วงใยอดีตก็ไม่เอามาคิดอนาคตไม่ต้องมาคำนึงถึงทำจิตให้เป็นหนึ่งอยู่กับปัจจุบันนี่อยู่กับลมหายใจอยู่กับกายของเรานี่แหละเป็นปัจจุบันปัจจุบันไม่ทุกข์เอาอดีตมาคิดอนาคตมาคำนึงก็เป็นทุกข์อยากสงบสุขต้องอยู่กับปัจจุบันคือเอาจิตไปที่กายอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจก็กายเหมือนกันถนัดอย่างไหนก็ทำอย่างนั้นจะภาวนาพุทโธด้วยก็ได้จะภาวนาอะไรที่ถนัดที่เคยพาทำมาอย่างไรสงบก็ทำไปอย่างนั้นเป็นการทำใจสบายสบายทำใจเฉยๆไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใหญ่ทำใจให้สบายลมหายใจเข้าสบายลมหายใจออกสบายดูลมหายใจลมหายใจเข้ามีลักษณะอย่างไรร้อนก็รู้เย็นก็รู้
มหายใจหยาบก็รู้ลมหายใจละเอียดก็รู้ลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็รู้ดูลมหายใจนั่นแหละรู้ตามความเป็นจริงของลมลมมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนก็แล้วไปเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปก็รู้มันไปโอ้มันไม่เที่ยงเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันไม่เที่ยงก็กำหนดรู้รู้ปัจจุบันนั่นแหละอดีตมันผ่านมาแล้วก็แล้วไปเอาปัจจุบันนั่นแหละเป็นอารมณ์อยู่กับปัจจุบันลมหายใจปัจจุบันเป็นอย่างไรลมหายใจละเอียดก็รู้ว่าลมหายใจละเอียดลมหายใจหยาบก็รู้ว่าลมหายใจหยาบลมเบาก็รู้ลมหนักก็รู้ลมสั้นลมยาวลมร้อนลมเย็นก็กำหนดรู้ดูที่ลมหายใจภาวนาควบคู่ไปด้วยก็ได้ลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพูดลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโทพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองนึกถึงพุทโธก็นึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นบุญจะทำให้ใจเราสงบได้พยายามกำหนดทำความรู้ไว้ที่ลมหายใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงพระธรรมไว้ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์ไว้ที่ใจนึกแล้วถ้ามีปิติก็โอ้นั่นแหละเป็นยอดบุญคนภาวนาไปภาวนาไปพอนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จิตก็มีปีติคนลุกน้ำตาไหลจิตเบาจิตสบายนั่นแหละเริ่มแหละสมาธิก็เริ่มเกิดแหละกำหนดต่อไปเรื่อยๆมีอาการยังไงก็รู้อย่างนั้นไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกลัวอะไรเป็นธรรมชาติธรรมชาติจิตสงบมีปิติก็เป็นอย่างนั้นแล้วกำหนดทำความรู้อยู่เหมือนเดิมดูลมหายใจก็ดูลมหายใจภาวนาพุทโธก็พุทโธไว้อย่างเดิมแต่ความสงบมันก็เปลี่ยนไปเพราะใจของเราเป็นหนึ่งอยู่ในกายความสงบก็เกิดขึ้นได้ความเบาสบายก็เกิดก็เปลี่ยนขึ้นจิตก็เกิดปิติขึ้นได้สมาธิก็จะเกิดขึ้นได้จากการที่มีสติต่อเนื่องทำใจสบายสบายทำใจว่างว่างทำใจเฉยๆไม่เอาอดีตมาคิดไม่เอากำหนดอนาคตมาคำนึงถึงทำจิตให้เป็นหนึ่งจิตเบาจิตสบายจิตผ่องใสลมหายใจเบาลมหายใจสบายก็กำหนดรู้ดูลมหายใจลมหายใจเบาก็เบาไปกำหนดรู้ดูไป ไม่ต้องไปกังวลห่วงใยสิ่งใดทั้งหมดกำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันนั้นอดีตก็ไม่คิดอนาคตก็ไม่คำนึงลูกหลานบ้านเรือนปู่ไม่คิดถึงทั้งนั้นคิดถึงก็ไม่ได้อะไรตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาที่เราภาวนาเราต้องนึกถึงแต่องค์บริกรรมภาวนานึกถึงลมหายใจนึกถึงกายของเรากายภายนอกกายภายในได้ทางนั้นก็เป็นปัจจุบันเหมือนกันกายภายนอกก็อยู่กับปัจจุบันกายภายในก็อยู่กับปัจจุบันให้กำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันรู้เท่าทันตลอดเวลาภาวนานี่แปลว่าทำให้เจริญเนี่ยมันก็เจริญขึ้นสมาธิเจริญขึ้นปัญญาก็เจริญขึ้นตามมาเพราะสมาธิทำให้เกิดปัญญาฌานทำให้เกิดญาณขึ้นมาญาณก็แปลว่าความรู้ฌานก็วิตกวิจารปิติสุเอกตาความสงบนี่แหละเรียกว่าฌานแล้วก็กำหนดทำความรู้ทำให้ต่อเนื่องกันไปสติต่อเนื่องกันพอจิตเริ่มอยู่ภายในมากขึ้นมากขึ้นเสียปิติก็เกิดขึ้นมาแล้วก็กำหนดมีสติไว้สติรักษาปิติทำให้ปิติไม่ดับปิติก็เกิดขึ้นไม่ดับไม่มากเกินไปปิติก็พอดีเจ้าสมาธิก็เลื่อน
สุขก็เกิดขึ้นจากการที่ปิติตั้งอยู่ได้นานๆจิตนั้นก็เลื่อนไปเกิดเป็นสมาธิอีกขั้นหนึ่งเราก็กำหนดสุขก็รู้ดูสุขนั้นนานๆจิตแวบออกมาเราก็มีสติควบคุมจิตไว้อยู่กับความสุขนั้นถ้าจิตรวมเป็นเอกคตาก็นั่นแหละถอนออกมาก็มาทำความรู้ต่อพอจิตออกจากอัปปนาสมาธิก็มาอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิเป็นสมาธิที่ควรแก่การงานมาเจริญวิปัสสนาทำให้เกิดปัญญาได้มรรคได้ผลได้พ้นทุกข์ได้พระอริยเจ้าทั้งหลายโสดาสกตาคาอนาคาอรหันต์ท่านก็ทำเหมือนพวกเรานี่แหละทำสมาธิเหมือนกันเจริญสติเหมือนกันเจริญวิปัสสนาเหมือนกับพวกเรานี่แหละเพียงว่าทำต่อเนื่องกันไปทำต่อเนื่องกันไปปฏิปทาน4ในอิริยาบถ4นี่แหละยืนเดินนั่งนอนสังวรระวังเอาจิตมาดูกายดูจิตดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเนี่ยให้ดูอยู่อย่างเงี้ยดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมนั่นแหละเรียกว่าเจริญวิปัสสนาดูมาดูอย่างนี้เราก็จะรู้มันก็เกิดดับกายนี่ก็เกิดดับเวทนาก็เกิดดับสุขก็เกิดแล้วก็ดับทุกเกิดเกิดแล้วก็ดับเดี๋ยวมันก็เฉยเฉยเฉยมันก็ดับไปอีกแล้วจิตมันก็คิดปรุงคิดดีมั่งคิดไม่ดีมั่งกุศลธรรมอกุศลธรรมก็เกิดขึ้นมาเวทนาเกิดดับจิตก็เกิดดับเหมือนกันความคิดก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับนี่แหละเรามาเจริญวิปัสสนาดูงี้แหละดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมธรรมก็มีกุศลธรรมอกุศลธรรมกุศลเกิดขึ้นมาก็รู้อกุศลเกิดขึ้นมาก็รู้ก็กำหนดดูไปอะไรเกิดขึ้นมาก็ดูเกิดแล้วก็ดับไปสิ่งใหม่เกิดขึ้นแล้วก็รู้ให้เรารู้อย่างนี้มาเจริญวิปัสสนาตัวปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้อ่ะก็พอสมควรกับเวลาเนาะออกจากสมาธิการแกออกจากสมาธิก็มีสติมีสติมาดูกายเอาจิตมาดูกายพิจารณากายกายภายนอกกายภายในพิจารณาพิจารณากายแล้วก็มาดูที่ลมหายใจลมหายใจมีลักษณะอย่างไรเบาสบายไหมใจสงบไหมดูใจของเราแล้วก็น้อมนึกระลึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจเราน้อมนึกระลึกถึงพระธรรมไว้ที่ใจเราน้อมนึกระลึกถึงพระสงฆ์ไว้ที่ใจเราแล้วก็ดูใจพิจารณาจิตของเราสงบหรือไม่สงบเป็นอย่างไรทีแรกก็มาทำความรู้ที่มือขวาค่อยๆยกมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาความลงก็ทำรองความรู้ดูท่านั่งแล้วก็มากำหนดรู้ดูมือซ้ายก็ค่อยยกมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายคว่ำมือลงแล้วก็ดูกายนั่งดูกายตามความเป็นจริงดูลักษณะของกายตามความเป็นจริงแล้วก็มากำหนดทำความรู้ที่มือขวาค่อยๆยกมือขวาซึ่งมาเตรียมพนมมือไว้ระหว่างอกแล้วมากำหนดทำความรู้ที่มือซ้ายก็ค่อยยกมือซ้ายมาประกบพนมมือไว้ระหว่างอกเหมือนดอกบัวตูม ต่อไป แล้วก็แผ่เมตตา แล้วถึงออกจากสมาธิภาวนาโอ้แพ้ลมออกไปแพ้ลมลมเย็นลมวันนี้เขาเป่าเย็น
ทำให้จามช่วงนี้ก็ยังพอมีเวลายังเหลือเวลาอีกหลายนาทีอยู่ท่านใดที่ยังมีปัญหามีข้อขัดข้องในการปฏิบัติหรือว่าอยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้หรือว่าจะฝากข้อความทางเฟซบุ๊กก็ได้ก็ยังมีเวลาที่จะตอบให้โยมก็โทรเข้ามาหรือว่าถามเข้ามาทางเฟซบุ๊กได้โยมบางคนเริ่มมาฟังใหม่ๆบางคนยังทำสมาธิไม่เป็นก็ยังมีครับไม่รู้ว่าสมาธิเป็นยังไงเป็นอะไรนี่ก็จริงๆถ้าคำถามน้อยๆก็อยากจะให้นั่งสมาธิเนาะให้นั่งสมาธิครับให้นั่งทุกวันได้ยิ่งดีนะครับนั่งไม่ต้องเลือกสถานที่ไม่ต้องเลือกเวลาใช่ทำได้ตลอดแล้วพ่อสมาธิเป็นยอดบุญอยู่แล้วโยมถ้าไม่ทำไม่ได้นะไม่ทำมันไม่ได้ถ้าไม่ทำจิตฟุ้งซ่านจะปรุงแต่งใช่ทำให้เกิดทุกข์เกิดบาปใช่ขณะเจริญวิปัสสนาอยู่นะเจริญดูกายอยู่ทิ้งสมาธิไม่ได้นะครับเพราะนั้นมีความสุขครับพอใจเริ่มไม่มีความสุขเอ๊ะกำหนดติดครับอยู่เฉยๆนั่นแหละเรียกสมถะที่เราดูกายดูจิตดูกายดูจิตนี่มันมีนี่มันก็เวลาแวบออกไปข้างนอกนะครับนานๆมันก็แวบออกไปข้างนอกนานๆแวบไปข้างนอกมันทำให้เหมือนไม่มีความสุขครับต้องเอามาเข้าสมาธิทำบ่อยๆก็มีสติหลวงพ่อนะจะคิดปุ้งสั้นคิดทำให้มันเป็นบาปก็รู้ก็จะหยุดความคิดได้ก็จะไม่ปรุงแต่งแต่ว่าทำไปทำไปมันก็เริ่มเสื่อมเหมือนกันครับมันจะเห็นทุกข์มากกว่าทุกข์เห็นน้อยกว่าก็เริ่มเบื่อๆเลยเออนี่แล้วสมาธิไม่มีเนี่ยต้องเอาเจริญสมาธิต้องคิดให้ทันจิตครับเออต้องรู้ครับคนภาวนาแล้วมันจะรู้เองครับมันจะเข้าสมาธิแหละเข้ามากำหนดครับพักสักพักเดียวแป๊บเดียวก็เริ่มเบาเริ่มสบายครับใจเบาใจสบายใจดีแล้วก็มาเจริญสติต่อดูกายดูจิตคู่กันไปเงี้ยสลับกันไปเงี้ยโยมทั้งวันทั้งคืนก็ทำอยู่อย่างนี้ต้องทำอยู่งั้นจริงๆนะก็จะเห็นจิตเราชัดขึ้นเห็นจิตเราชัดขึ้นทำไปจนใจเฉยได้เห็นใจเฉยถ้าไม่มีสมาธิมันใจเฉยมันหายไปห่างไปพอตาเราเจริญสมาธิกลับมาเนี่ยโอ้ใจเฉยมันชัดขึ้นครับมันเบามันสบายต้องคู่กันนะปฏิบัติธรรมนี่มันต้องคู่กันสมถะเจริญวิปัสสนานี่มันแน่นของแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเบื่อก็ให้วิปัสสนาบ่อยๆนะครับมันจะเห็นว่าเราตายพอมันจะตายแล้วมันจะเสียดายเวลาครับมันก็จะต้องมาหาบุญกุศลแล้วครับใช่ต้องหาวิธีไปครับบางทีก็นึกถึงเห็นสัตว์ที่อะไรนี่เอาน้อมเข้ามาพิจารณาครับต้องใช้หมดนะครับต้องใช้เดี๋ยวบางทีมันก็เกิดปัญญาแม้เกิดสงสารบางทีเห็นสัตว์บางอย่างนี่มันถ้าไม่พิจารณาแล้วไม่เกิดปัญญานะครับก็จะไม่เกิดเมตตาสงสารมันเห็นอากับกิริยาของมันโอ้สัตว์ทั้งหลายก็เหมือนคนนะเป็นทุกข์คนละอย่างเป็นทุกข์เหมือนกันหิวมันก็ทุกข์เหมือนเราครับอิ่มมันก็มีความสุขอาหารนี้สำคัญเช้าขึ้นมามันก็หาอาหารแล้วหาเย็นๆแหละสัตว์นะแล้วเราทำไปมันทำให้เราเกิดเมตตาได้การพิจารณาเนี่ยคนก็เหมือนกันดูคนเนี่ยแล้วเราจะปล่อยวางได้อย่าเอาคนอื่นไปเป็นหลักตัดสินธรรมะไม่ได้ต้องเอาตัวเรานี่แหละแก่คนอื่นทำดีก็ดีไม่ได้ บางคนนิสัยเขาแก้ไม่ได้เลยจริงๆนะจะ
ช่คนธรรมดานะพระมาบวชนี่ยังแก้ไม่ได้เลย40-50พรรษานะก็ยังแก้ไม่ได้บวชจนตายไปตรงรกตรงนี้โยมเพราะฉะนั้นโยมพระก็ยังมีกิเลสนะโยมบางองค์ก็ยังแสดงออกให้เห็นให้โยมเห็นอีกไปยังไปถือไม่ได้อีกนะถือไม่ได้ไอ้ที่ดีก็ท่านมีเยอะครับไอ้ที่ดีท่านมีเยอะครับโอ้คนนั้นลดการเสพกามได้นี่โอ้โหยังไม่ต้องคิดอะไรมากคิดแค่นี้แหละคิดแค่นี้แหละเราก็ยังนึกเออใช่เนาะอย่าไปติแล้วไปว่าท่านไม่ได้เอาที่ดีนึกถึงที่ดีท่านศรัทธาเราไม่ตกไงครับเนี่ยเรียกคนฉลาดคนไม่ดีก็โอ้นั่นมันธรรมชาติของเขาหน้าสงสารเนาะเขายังคิดไม่ได้บุญเขายังน้อยเขายังคิดไม่ได้แต่ก็ถ้ามันดีนี่ตายไปไหนเนี่ยไปนรกสงสารไหมสงสารเนี่ยเห็นคนธรรมดีอย่าไปเกลียดสงสารนั่นแหละคนมีธรรมะครับเนี่ยเราจะเปลี่ยนใจเราได้นะเมื่อก่อนเห็นอย่างนี้เกลียดโอ้คนนี้เกลียดน่าเกลียดเกลียดโอ้ไม่ชอบนะครับนะครับเราพิจารณาพอเริ่มมีสมาธิแล้วมันเป็นเองโยมเดี๋ยวมันเป็นเองเดี๋ยวมันจะจิตนี่มันปูมันไวเดี๋ยวมันแวบไปเองอ่ะถ้าไม่มีสมาธิมันไม่มีความละอายแปลกพอมีสมาธิแล้วมันมีความละอายมีความละอายพอมีอายนี่แหละละอายตัวต่อบาปนี่แหละสำคัญทำให้หยุดอะไรได้ทำให้ยอมได้และทำให้เย็นได้ทำไปได้โยมทำไปสมาธินี่ทำให้ยอมให้เป็นคนยอมทำให้เป็นคนเย็นคือปลดตัวตนไงเป็นหลักเลยปฏิบัติอยากได้มรรคผลอยากพ้นทุกข์ปลดตัวตนให้ได้เลยโยมปลดตัวตนให้ได้ตัวตนนี่แหละสำคัญที่สุดเลยทะเลาะกันอยู่ทุกวันนี่ก็ไอ้ตัวตนคนไม่ยอมคนไม่ยอมคนไม่ยอมคนร้อนไม่ใช่คนเย็นคบคนคบคนที่ยอมนะคนดีต้องยอมคนยอมนั่นแหละเป็นคนเย็นคนไม่เอาเปรียบหรอกคนไม่ยอมนั่นแหละเชื่อไม่ได้หรอกโยมอะไรก็ไม่ยอมอะไรก็ไม่ยอมเรียกว่าคนใจร้ายคนยอมเนี่ยคนใจดีผมจะเอาจะคบคนใจร้ายหรือจะคบคนใจดีล่ะแต่เราต้องคบคนใจดีต้องคบคนดีผลปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องเลือกคนเป็นครับบางคนนี่โอ้ได้สามีไม่ดีโอ้โหเป็นทุกข์เลือกไม่เป็นไงครับอุปกรรมอุปกรรมบางทีก็เป็นกรรมคนครับบางคนต้องมาอยู่ด้วยกันแต่บางคนโอ้โหดีจริงๆนะพ่อแม่บังคับเชื่อพ่อเชื่อแม่โอ้ตัวเองยอมทุกข์พ่อแม่เป็นสุขแต่งงานพอเห็นกับพ่อกับแม่เนี่ยตัวเองนี่ไม่มีความสุขเลยนะก็ยอมพ่อแม่นี่ก็เป็นบุญของเขานะครับแต่ก็ต้องรับไปครับเพราะถือว่าเป็นกรรมตัวเองเป็นกรรมเป็นอันนี้เป็นกรรมที่เขายอมไหมครับต้องปลงด้วยนะโยมโอ้โหสิกรรมไปก็นึกว่าเราทำบุญให้พ่อให้แม่แล้วกันพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของโลกใช่ไหมถ้าทำดีกับพ่อกับแม่ก็เหมือนกับทำกับพระอรหันต์นะก็เหมือนทำกับพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเราต้องทำดีกับพ่อกับแม่ไม่ตกนรกครับปฏิบัติธรรมแสดงว่าพ่อแม่ไม่ใช่ปฏิบัตินะไม่ได้ว่าไม่ได้โยมถ้าเป็นพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของเราคนปฏิบัติธรรมต้องพยายามชักชวนพ่อแม่หรือหาอุสโลบายที่ให้พ่อแม่ได้เข้าถึงตินถึงธรรมนั่นแหละอย่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสนั่นแหละครับจะทบแทนบุญคุณได้หมดต้องให้พ่อแม่ได้ทำครับนั่นแหละถ้าพ่อแม่ให้ทานอยู่แล้วก็ให้พ่อแม่รักษาศีลพยายามที่จะหาอุสโลบายจะหาพระที่ถูกใจมา
ถึงพาไปวัดไปอะไรเนี่ยคือด้วยกุศโลบายของเราพยายามครับพ่อบางคนแม่บางคนจ้างลูกจ้างให้มาบวชเนรเนี่ยโอ้โหดีมากโยมจ้างเถอะโยมจ้างเลยดีมากเลยมาบวชเนรเนี่ยถ้าเขาอยู่ได้เนี่ยโอ้โหเด็กฝึกเนี่ยมันก็ง่ายนะง่ายถ้าอยู่ได้นี่โอ้ได้ประโยชน์เยอะเลยโยมถ้าลูกดีนี่เป็นไงเขาก็เชื่อฟังพ่อแม่ครับเขาก็รักพ่อรักแม่เขาก็ตันอยู่กับเตวิธีมันก็ดีกับเราด้วยใช่ไหมเขาก็ไม่บาปเราก็พ่อแม่ลูกก็มาดูแลว่าเป็นอภิชาติบุตรอภิชาติบุตรนายโยมเอาเหอะนะครับอนาถวินิกาเศรษฐียังจ้างลูกไปฟังธรรมนะนะจ้างลูกไปรักษาศีลนะครับแต่เขาโชคดีไงไปรักษาวัดพระพุทธเจ้าครับไปใหม่ๆก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะไปก็ไม่เข้าไปใกล้หรอกไปอยู่ไปไกลๆไม่ได้ฟังถามหรอกพอรู้ก็บอกจ้างอีกครับบอกให้ฟังธรรมให้จำธรรมเออจ้างอีกเพิ่มอีกครับบอกตอนนี้ไม่เอาต้องให้ไปฟังธรรมแล้วก็ให้จำให้จำธรรมะมาด้วยพระพุทธองค์ทรงรู้ไงครับรู้ก็เลยทำให้ไม่จำ ให้จำไม่ได้ฟังมาฟังไปฟังเพลินนะครับเข้าบุญเก่าเขามีอยู่นะครับบรรลุเป็นโซดาเลยอุ้ยพ่อจะให้ตังค์ยังไม่เอาอายครับไม่เอาแล้วอายเป็นโซดาแล้วไม่เอาแล้วเงินครับนะเห็นไหมผิดกันเลยไหมโยมมีคำถามมาจากโยมเสงี่ยมครับจังหวัดนครราชสีมาถามมาว่าเวลาที่พบทำสมาธินิ่งเวลาที่ผมทำสมาธินิ่งแล้วยิ่งนิ่งยิ่งสงบเหมือนเราไม่ได้หายใจผมเห็นจิตมันฟุ้งขึ้นไปข้างบนยิ่งปล่อยยิ่งไปเหมือนวิญญาณผมจะออกไปผมจะตายหรือเปล่าถ้าทำต่อไปจะอย่างไรต่อครับจะก้าวหน้าไหมถามวันนี้ครับอย่าจิตปล่อยออกนอกถ้าจิตออกปล่อยออกนอกต้องมาดูตัวเองต้องเห็นตัวเราครับไม่เป็นไรสงบยังไงสงบให้อยู่ดูที่กายนี่ไม่เป็นไรโยมนั่งสมาธิไม่เป็นบ้าไม่ตายแต่ถ้าออกเอาจิตออกข้างนอกอ่ะทำสมาธิแล้วจิตออกนอกนั่นแหละเป็นได้มันลงไอ้คนที่ว่าเพลียนน่ะมันลงนิมิตพอจิตไปติดนิมิตครับแต่ก็หายเห็นหลายคนแล้วเป็นทำแล้วเนี่ยพอสมาธิเกิดเนี่ยพอนิมิตเกิดเนี่ยมันเชื่อที่มีอาจารย์มาสอนมีพระพุทธเจ้ามาสอนอะไรเงี้ยไปเชื่อลงโอ้โหจะไปนั่งในน้ำก็มีไม่ได้นะครับก็มีพระองค์หนึ่งนั่งไปมันเกิดทำสมาธิมันเกิดมันเกิดผิดนะนี่มันเขากลัวตายจ้ะหลวงพ่อนี่กลัวตายเพราะว่าจิตมันลอยขึ้นไปกลัวตายจริงๆมันไม่ตายโยมมันต้องดูไปเรื่อยๆใช่มันไม่ตายเอาจิตมาดูที่กายมาดูกายดูไปเรื่อยๆถ้าไปเห็นอย่างอื่นไม่เอาเอาจิตมาที่กายมาดูกายไม่ต้องกลัวตายโยมไม่เสียหายใช่นะเอาจิตมาดูกายไว้ครับเอาจิตมาดูกายไม่เป็นไรสมาธินี่ไม่ทำให้ตายอายุยืนตอนสมาธินี่อยู่ยืนนะนี่แสดงว่ากลัวครับนี่แสดงว่ากลัวแหละโยมอย่าไปกลัวตายไม่กลัวธรรมะอยู่ฝากตายอย่ากลัวตายโอ้โหโยมมันลอยได้มันก็ลงได้ทำไม่ได้เราเกิดขึ้นลมก็ดับลงเดี๋ยวมันก็ลงไม่เป็นไรเอาจิตมาดูกายนี่เอาจิตมาดูกายไว้อย่าจิตปล่อยออกนอกงั้นจิตออกนอกนะครับสงบแล้วต้องอยู่ข้างในครับให้ถ้าเห็นไงเห็นที่กายนี่ได้ไม่เป็นไรแต่เห็นจิตของเราที่สงบอยู่เห็นตัวอยู่เนี่ยน่าจะใช้ได้ดูไปจนกว่ามันจะดับหลวงพ่อนะเดี๋ยวมันก็ดับเองไม่ยังยืนครับครับสำหรับวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้ว
สาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมหรือรับฟังตลอดจนสาธิโทเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับก็ขออนุโมทนากับโยมเนาะขอให้บุญกุศลสำเร็จตามที่ตั้งใจปรารถนาปรารถนาความสุขขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลง